คือถูกยิงแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยเอาศพมาทิ้งอยู่ตรงริมถนนตรงมอเตอร์เวย์ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา อันนี้เป็นความบังเอิญหรือมันเป็นภาพลวงตาหรือมันยังไงเหมือนกับว่าตอนแรกไม่รู้เป็นศพแต่เหมือนกับมีคนนั่งโบกมือขอความช่วยเหลือ จนทำให้มอเตอร์ไซค์ต้องวนรถกลับมาดูอีกทีนึงแล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่ามาเจอศพตรงนี้นะครับแล้วก็นำไปสู่การไขคดีว่าฆาตกรรมเรื่องนี้ปมเหตุมันเกิดจากอะไรตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่เล่าแหละก็คือว่าพอมอเตอร์ไซค์ขี่มาตอนแรกเห็นเป็นคนโบกมือพอย้อนกลับมาดูรอบสองกลายเป็นศพซะอย่างนั้นเนี่ยก็เลยต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับตรงจุดนี้ก็คือริมถนนเลียบมอเตอร์เวย์อำเภอบางปะกงของฉะเชิงเทราสภาพศพเนี่ยลักษณะก็คือมือเท้าถูกมัดด้วยเชือกสีแดงแล้วนอนอยู่ในพงหญ้าติดกับรั้วมอเตอร์เวย์นะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันและที่หัวที่ศีรษะมีร่องรอยการถูกยิงเพราะฉะนั้นยิงจากที่อื่นตายจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้หรือไม่คนที่พบศพบอกว่าพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณผู้ชมครับตกใจเลยภาพที่เห็นตอนแรกคิดว่าคนโบกมือขอความช่วยเหลือแต่พอเป็นศพเป็นเรื่องใหญ่ละตอนแรกตำรวจยังไม่รู้นะคะว่าเป็นศพใครจนกระทั่งเพจคนข่าวบางปะกงถ่ายรูปเสื้อและพวงกุญแจซึ่งพบในจุดที่พบศพนี่แหละจะได้เป็นหลักฐานแล้วก็หาว่าญาติใครหายไปหรือยังไงบ้างปรากฏโพสต์ได้แค่5นาทีมีคนส่งข้อความแจ้งว่าผู้ตายน่าจะชื่อนายธนาสันอายุ33ปีหายตัวไปเมื่อวันเสาร์นะครับนายธนาสันเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านนี่แหละคุณผู้ชมครับทีนี้ตอนแรกที่ออกมาจากบ้านเหมือนกับว่าจะไปทำงานที่ชลบุรีแล้วก็ขาดการติดต่อไปนี่คือภาพของผู้ตายจนกระทั่งตำรวจพอได้ข้อมูลแล้วก็ติดต่อเมียผู้ตายไปแล้วก็ให้เมียเนี่ยมาดูที่จุดเกิดเหตุทันทีที่เห็นศพปุ๊บเมียเข่าอ่อนเลยคุณผู้ชมซุดเลยจำได้ว่านี่คือร่างของสามีนะครับเธอบอกอย่างนี้น่าสงสารมากอ่ะเธอบอกว่าก่อนที่สามีจะกลายเป็นศพเนี่ยแล้วออกจากบ้านเข้ามาหอมแก้มแล้วบอกเดี๋ยวจะไปทำงานช่วงค่ำนะหลังจากนั้นก็ติดต่อสามีไม่ได้อีกเลยครับใจเย็นๆพี่ชายป่ะครับพี่ชายป่ะเดี๋ยวนี่ๆน้องเดี๋ยวพี่ให้ดูเราดูเห็นในเพจคนข่าวยังค่ะลูกน้องที่ทำงานที่ใหม่ส่งให้หนูดูค่ะใช่ไหมหนูเห็นพี่แจ๊หนูจำได้หนูเห็นรอยสักข้างหลังหนูก็จำได้ทีนี้เนี่ยคือตำรวจก็พาภรรยาไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเธอบอกว่ามีความรู้สึกแปลกๆว่าพอสามีออกจากบ้านแล้วติดต่อไม่ได้เนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวใน Facebook จู่ๆก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำแล้วก็ขึ้นข้อความว่าปิดปรับปรุงเธอก็ส่งข้อความไปถามเนาะเกิดอะไรขึ้นไม่มีการตอบกลับมานะครับปรากฏคุณผู้ชมทักไปเรื่อยๆจนเฟซสามีตอบกลับมาว่าทำผู้หญิงท้องแล้วก็เลยขอเลิกกับเมียคนนี้ไม่ต้องมาเจอกันอีกแล้วนะครับเธอเชื่อแน่ว่าคนที่ตอบไม่ใช่สามีใครก็ไม่รู้มาสวมเฟซสามีแล้วก็ตอบกลับมาเรื่องนี้ผู้การฉะเชิงเทราบอกว่าชุดสืบกำลังหาพยานหลักฐานไล่ไทม์ไลน์ตั้งแต่ผู้ตายออกจากบ้านเอาข้อมูลมาร่วมกับข้อมูลของภรรยาและเพื่อนร่วมงานเพื่อหาปมเหตุสังหารเบื้องต้นพบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนเงียบๆนะครับไม่ค่อยสูงสิงไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกับใครสักเท่าไหร่ตำรวจยืนยันว่าคดีนี้ไม่น่าจะยากและน่าจะมีความคืบหน้าอีกไม่นานครับนะเดี๋ยวไปดูวงจรปิดหน่อยนะคะแล้วก็ดูตามสัญญาณมือถือได้ไหมใครเอามือถือไปมอเตอร์เวย์อ่ะมันเป็นจุดที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพเป็นระยะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะตามหรือมีเบาะแสไม่ยากแต่ค่าโหดมากมัดมือมัดเท้าด้วย